การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยกระดับมาตรฐานและปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้มั่นคงปลอดภัยครอบคลุมทุกพื้นที่เพิ่มขีดความสามารถของระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้สามารถเทียบเคียงประเทศชั้นนำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดทำโครงการ Roadmap to Strong Grid และจัดทำ Master Plan เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเพิ่มความมั่นคงของระบบไฟฟ้าเปลี่ยนสายเปรตเป็นสายเคเบิลอากาศในอำเภอเบตงได้แก่ชุมชนบ้านอายาซอบ้านเหมืองบ้านไทยรัฐบ้านสวนผักกิโลเมตร15ตำบลตาแน่แมเราะและชุมชนบ้านกะลาพอตำบลอายุเวงการดำเนินงานโครงการดังกล่าวจะเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงในการจ่ายไฟฟ้าลดไฟดับและป้องกันกระแสไฟฟ้าขัดข้องแต่ระบบจำหน่ายแรงสูงลดน้อยลงผู้ใช้ไฟฟ้าจะได้ใช้ไฟอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น